ก็สวัสดีนะครับพี่น้องทุกคนเมื่อคืนนี้นะแมนยูก็เอาชนะบอร์นมัธไปได้นะครับส่วนลิเวอร์เอ้ยไม่ใช่ Yay! ก็หลังจากนัดแรกนะครับทีมชาติไทยของเราบุกไปเอาชนะทีมชาติโตโกได้3-0นะครับ ทำให้ทีมชาติไทยของเราอยู่ในอันดับ2นะครับก็มีอยู่3คะแนนนะครับในตอนนี้โดยในวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเรานะก็จะออกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับก็จะแข่งในคู่ที่6นะแล้วก็มารอดูกันนะครับว่าจะได้เพิ่มเป็น6คะแนนหรือเปล่าโดยในคู่แรกนะครับทีมชาติเมียนมาทีมในอันดับที่10เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมชาติโตโกทีมในอันดับที่12นะครับก็นาทีที่41นะครับเป็นทางด้านของทีมชาติโตโกมาได้ประตูออกนำทีมชาติเมียนมาไปก่อนนะครับจากลูกตีลังกายิงของซอยเอียเต้ลูกนี้นะครับก็ถัดมาอีก5นาทีนะครับเป็นโกชโชลาบานะครับได้ลากไปยิงลูกนี้ทำให้โตโกบุกมาออกนำพม่าไปเป็น2-0นะครับในนาทีที่49เป็นกักเป้เปิดลูกนี้มาแล้วบอลมาถึงลาซักบูการีนะครับได้มงจ่อๆให้โตโกบุกมานำพม่าเป็น3-0นะครับก็จบเกมด้วยสกอร์นี้เลยนะครับโตโกก็ได้3คะแนนแรกนะครับส่วนเมียนมาก็ยังไม่มีคะแนนนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นทีมชาติลาวนะครับทีมในอันดับ5นะครับเจอกับติมอร์เลสเต้ทีมในอันดับ4นะครับก็ทั้งคู่ก็มี3คะแนนเท่ากันนะครับหลังจากชนะมาในนัดแรกในนาทีที่69นะครับลาวได้ฟรีคิกลูกนี้แล้วก็เป็นบิ๊กตี้แก้วเกตนะครับยิงฟรีคิกไกลสุดสวยลูกนี้ให้ทีมชาติลาวก็บิ๊กตี้เกตแก้วนะครับผมพูดผิดก็เคยเล่นในลีกเดอร์ของฝรั่งเศสด้วยนะครับก็เล่นกับ USL ดันเคิร์กนะครับทีมชาติกัมพูชาครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมชาติเวียดนามอันดับที่6นะครับเวียดนามก็มี3คะแนนนะครับส่วนกัมพูชาก็ยังไม่มีคะแนนนะครับก็เริ่มเกมมาได้แค่3นาทีเองนะครับเป็นฮาดุกยิงเปิดให้ฟานวันดุกชาร์จจ่อๆให้เวียดนามบุกมานำกัมพูชา1-0นะครับก็ถัดมาในนาทีที่26นะครับเป็นฟานวันดุกเปิดบอลมาลูกนี้แล้วเหยียนวางลูกไหนยิงซ้ำลูกนี้เข้าไปเราในนาทีที่30นะครับเป็นโอทันไทยนะครับได้ยิงไปสุดสวยให้เวียดนามปกมานำกัมพูชาไปแล้วนะครับ3-0ก็จบเกมไม่มีประตูเพิ่มนะครับเป็นเวียดนามบุกมาเอาชนะกัมพูชาได้3-0นะครับเก็บเพิ่มอีก3คะแนนเป็น6คะแนนเต็มนะครับอินโดนีเซียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสิงคโปร์นะครับด้านอินโดนีเซียก็ยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนสิงคโปร์ก็มีอยู่3คะแนนนาทีที่66ครับสเตฟานโนเรลิปารีนะครับกระชากขึ้นมาแล้วก็ได้ปาดเข้ากลางให้มาเนียนนี่นะครับยิงง่ายๆเข้าไปครับก็เป็นประตูให้ทางด้านอินโดนีเซียนะครับเอาชนะสิงคโปร์ไปได้1-0นะครับอินโดนีเซียก็ได้3คะแนนแรกนะครับส่วนสิงคโปร์ก็ยังมี3คะแนนเท่าเดิมนะครับมาเลเซียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาซัคสถานนะครับก็เกมนี้ก็มีประตูเกิดขึ้นประตูเดียวเช่นกันนะครับก็เป็นประตูจากอิสลามคานนะครับยิงให้คาซัคสถานบุกเอาชนะมาเลเซียได้1-0นะครับในนาทีที่89นะครับก็จบเกมนะครับคาซัคสถานนะครับก็ได้3คะแนนแรกสำเร็จนะครับส่วนมาเลเซียก็ยังไม่มีแต้มนะครับนัดต่อไปก็เป็นทีมชาติไทยของเราเองนะครับบุกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์ในนัดนี้ก็ทั้งคู่ก็มี3คะแนนมาเท่ากันนะครับก็เริ่มเกมมาในนาทีที่6นะครับก็เป็นสุภชัยได้ตีลังกาลูกนี้ก็โดนไม่เต็มเท้านะครับแล้วไทยขึ้นมาอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ชาติที่ประกอบมาให้สุภโชคยิงเลยนะครับลูกนี้ก็ยังไม่ดีพอนะครับแล้วจังหวะนี้บัดดินจ่ายเข้ากลางให้สุภชัยใจเด็ดยิงไกลก็ข้ามคานออกไปนะครับฟิลิปปินส์ได้บุกขึ้นมาบ้างนะครับเป็นอิงเกรโซนะครับจ่ายออกซ้ายไปให้เจอริสโฮเมนแล้วได้ยิงก็บอลข้ามคานออกไปนะครับแล้วมาดูครึ่งหลังนะครับในนาทีที่52เอาชนะทิพย์ได้หม่งก็โหนเกินไปนะครับแล้วจังหวะนี้เป็นธีรธรนะครับเปิดลูกเตะมุมให้เอเลียสเลาะหม่งก็เบาเกินไปนะครับสุภโชคจ่ายต่อให้มิเคลสันได้คอสมาแล้วไทยมาตกบัตอินได้ยิงก็ยังไปติดนะครับวีระเทพแจกเข้ากลางมาให้สุภาชัยแล้วกระชากไปยิงไกลแล้วก็ข้ามคานเป็นฟิลิปปินส์ได้บุกขึ้นมาบ้างนะครับในจังหวะนี้อังเคลคิราโต้ได้ยิงอย่างไปติดตรงปฏิวัติคำใหม่นะครับชนะทิพย์จ่ายมาสุภาชัยจะเด็ดล็อกแล้วก็ยิงบอลผ่านหน้าประตูออกไปอีกนะครับ
ก็จบเกมนะครับทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับในส่วนของกลุ่ม B บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคู่แรกกันเลยนะครับก็ทีมชาติเปรูนะครับทีมในอันดับ3เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนเริ่มเกมมาได้แค่7นาทีนะครับเป็นรุยดีอาสตบได้บอลลูกนี้แล้วก็ตบเข้ากลางให้เซอร์จิโอเปน่ายิงเข้าไปให้เปรูออกนำแอฟริกาใต้ไปก่อน1-0นะครับในนาทีที่17นะครับเป็นคริสเตียนกูเอวานะครับได้บอลแล้วก็เปิดบอลให้ลุยส์ดีอาร์ตนะครับกระโดดยิงลูกนี้บอลเข้าไปทำให้เปรูออกนำไป2-0นะครับก็แอฟริกาใต้นะครับมาได้ประตูตีตื้นมาจากแอชลีย์ดูปริสนะครับได้ยิงลูกนี้เข้าไปแอฟริกาใต้นะครับไล่มาเป็น1-2นะครับก็จบเกมนะครับแอฟริกาใต้ไล่ไม่ทันนะครับเปรูก็เปิดบ้านเอาชนะแอฟริกาใต้ไปได้2-1นะครับทีมชาติโบลิเวียนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีมชาติปารากวัยทีมอันดับ8นะครับพอเกมดำเนินมาถึงในนาทีที่11นะครับจากลูกเตะมุมลูกนี้แล้วก็บอลมาเข้าทางอังเกลโรเมโรล็อกแล้วก็ปั่นลูกนี้ปารากวัยบุกมานำโบลิเวีย1-0นะครับแล้วก็ในนาทีที่72นะครับออสการ์กาโดโซเปิดบอลให้อังเกลโรเมโรนะครับกระโจดยิงลูกนี้ก็เป็น2-0นะครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้เลยนะครับปารากวัยก็เก็บเพิ่มอีก3คะแนนนะครับทำให้มีอยู่4คะแนนทีมชาติฟินแลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีมชาติแคนาดาครับทั้ง2ทีมก็มีอยู่1คะแนนเท่ากันนะครับจากการเสมอมาในนัดแรกก็เกมเริ่มมาได้แค่3นาทีนะครับเป็นติโมพุกกี้นะครับได้ล็อกบอลตรงนี้แล้วก็ยิงเข้าไปให้ฟินแลนด์ออกนำกันแล้วก็ในนาทีที่72นะครับเป็นไรโอไวซาเล่นนะครับแทงทะลุช่องให้ติโมพุกกี้จับบอล1จังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้2-0นะครับในนาทีที่82นะครับฟินแลนด์ได้ฟรีคิกตรงนี้แล้วก็ไรโอไวซาเล่นคนเดิมนะครับเปิดบอลเข้ามาแล้วก็เป็นติโมพุกกี้นะครับโมงลูกนี้ทำแฮตทริกได้สำเร็จนะครับก็จบเกมนะครับฟินแลนด์ก็เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้3-0นะครับทีมชาติลักเซมเบิร์กนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติไอวอรี่โคสต์ในนาทีที่23นะครับเป็นแม็กกิลคอนเน่นะครับได้หลุดไปแล้วก็ล็อก1จังหวะแล้วก็ปั่นลูกนี้ให้ไอวอรี่โคสต์บุกมานำลักเซมเบิร์ก1-0นะครับก็ในนาทีที่67นะครับเป็นดาเนียลซินานี่มายิงตีเสมอให้ทางลักเซมเบิร์กได้เป็น1-1นะครับก็ในนาทีที่77นะครับไอวอรี่โคสต์ได้บุกขึ้นมาลูกนี้แล้วก็วินฟิซาฮาแล้วโดนบังนะครับแล้ววินฟิซาฮาใจร้อนไปเตะข้างหลังของกองหลังลักเซมเบิร์กนะครับทำให้โดนใบแดงไปนะครับแล้วทำให้ลักเซมเบิร์กมาได้ประตูชัยในนาทีที่80นะครับจากโจคิมนะครับ2-1นะครับลักเซมเบิร์กเปิดบ้านเอาชนะไอวอรี่โคสต์ออกไปได้นะครับทีมชาตินอร์เวย์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติบูร์กินาฟาโซนะครับเดี๋ยวเรามาดูเออร์ลิงเบาฮาแลนด์กันแล้วกันนะครับนาทีที่10นะครับก็ได้ตีลังกายิงลูกนี้ก็ข้ามคานออกนาทีที่19ได้ยิงอีกก็ไม่ตรงกรอบนะครับแล้วในนาทีที่52นะครับได้โมงลูกนี้ก็ในนาทีที่75นะครับจับบอลลูกนี้ก็ห่างตัวนะครับแล้วในนาทีที่84นะครับปลายบอลลูกนี้แล้วยิงก็แล้วทำให้ทางด้านบูร์กินาฟาโซได้สวนขึ้นมาลูกนี้ในนาทีที่87นะครับโอเลบาร์ตี้ครับยิงลูกนี้เข้าไปง่ายๆเลยนะครับบูร์กินาฟาโซนะครับบุกมานำนอร์เวย์เป็นเลย1-0นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นนอร์เวย์นะครับโหมบุกหนักทำให้โดนสวนกลับก็เป็นเบอร์ทานตาโอเล่นะครับลากบอลไปลูกนี้แล้วกองหลังเอาไม่อยู่ด้วยนะครับลากไปแล้วก็ได้เปิดให้อับดุลลาซักตาโอเล่เช่นกันยิงลูกนี้เข้าไปนะครับ2-0นะครับกินาฟาโซชนะนอร์เวย์ไปได้ฮาแลนด์ก็ยังยิงไม่ได้นะครับในรายการนี้ก็อุซเบคิสถานนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของสกอตแลนด์นะครับอุซเบคิสถานก็ยังไม่มีคะแนนนะครับอยู่ในอันดับที่11ในส่วนของสกอตแลนด์ก็มีอยู่3คะแนนอยู่ในอันดับ6นะครับพอเกมเริ่มมาในนาทีที่23นะครับโรเบิร์ตสันได้แทงบอลลูกนี้ให้เชอาดามหลุดไปแล้วก็ปั่นทำให้สกอตแลนด์นะครับบุกมานำอุซเบกิสถาน1-0นะครับแล้วก็จบเกมนะครับอุซเบกิสถาน
แพ้ให้สกอตแลนด์ครับบ้านไป0-1นะครับจากประตูของเชดัมนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง12คู่ในแมตช์ที่2เดี๋ยวเราก็มาสรุปตารางคะแนนกันนะครับก็ในแมตช์ต่อไปนะครับทีมชาติไทยของเราก็จะได้เล่นในบ้านเป็นนัดแรกนะครับในรายการนี้โดยจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติมาเลเซียนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับใน EP ต่อไปว่าทีมชาติไทยของเราจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบนะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเวลาผมอัพคลิป EP ต่อไปมันจะได้แจ้งเตือนนะครับแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง